อย่างที่เกิน fair value ไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นปรึกษาครับอันนี้ก็ขยับขึ้นมาเยอะมากพอสมควรนะครับเพราะทั้งตรงนี้เนี่ยราคาเริ่มไม่เหลืออัพไซด์เมื่อเทียบกับ fair value เท่าไหร่นะครับ land and house ครับนะครับหรือไม่ก็ตัว AP ก็ปิ่มๆแล้วอนันดาก็เริ่มเกิน fair value ไปแล้วนะครับนี่คือกลุ่มที่ดูแล้วยังเกินๆอยู่นะครับหรือไม่ก็เต็ม fair value นะครับอีกกลุ่มนึงนี่นะครับผมคิดว่ายังเหลืออัพไซด์ที่เปิดกว้างอยู่นะครับอย่างเช่นสุภลัยนะครับตัวไรมอนแลนด์นะครับ SC Asset นะครับตัวอย่างนะครับพวกนี้เนี่ยยังเป็นอะไรที่เหลือรูมนะครับเมื่อเทียบกับอัพไซด์ที่เราวางไว้คอนแทรคเตอร์ถ้าเป็นตัวกลางๆเนี่ยนะครับเรามองอยู่หลายตัวเหมือนกันถ้ากลุ่มที่รับงานในประเทศนะครับก็ถ้ารับงานภาครัฐเนี่ยผมมองไปที่ตัวอย่างซีฟโก้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เข้าประมูลตรงแต่สุดท้ายเนี่ยก็เข้ามาสับคอนแทคอยู่ดีในการที่จะรับงานนะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานพวกงานภาคเอกชนมากหน่อยเนี่ยสยามซินเทคก็ยังน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบริษัทที่เป็น EPC รับงานต่างประเทศนะครับก็มี2ตัวคือโตโยต้าแล้วก็ตัว SCPI นะครับในกลุ่มนี้ผมคิดว่ายังไม่แพงครับครับตัวไหนที่เกิน fair value ไปแล้วครับส่วนใหญ่คอนแทรคเตอร์ขนาดใหญ่ทั้ง ITD CK Stack เนี่ยถ้าวัด fair value นะครับต้องถือว่าเกินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทรดกันที่ PE เกิน25เท่าเกือบทั้งนั้นเลยนิคมเนี่ยเราไปดูเรื่องของกระแสเรื่องของการลงทุนในภาคเอกชนมากกว่านะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งเรา recommend ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการอนุมัติไอ้ตัวโปรเจกต์ของ BOI นะครับที่ส่งเสริมการลงทุนยิ่งอนุมัติมามากมันก็แปลว่า potential ของกำลังซื้อที่ดินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันก็จะมากตามไปด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยกระแสตรงนี้มันก็จะมานะครับทีนี้เนี่ยกลุ่มนี้ก็ถูกขับเคลื่อนด้วยประเด็นพวกนี้มาระดับนึงแล้วนะครับถามว่าราคาถ้าแฟร์ปี57เนี่ยเต็มไหมส่วนใหญ่ก็เต็มจะเห็นได้ว่าทั้งคอนแทรคเตอร์ก็เต็มไปหลายตัวพัฒนาที่อยู่อาศัยก็เต็มไปหลายตัวนิคมก็เต็มหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ยต้อง selective มากๆ